นิดเฮ้ยนี่ขึ้นมาอยู่บนนั้นได้ไงเนี่ยนี่ปล่อยไปได้ไงอ่ะเธอบอกว่ารู้จักกับพวกนายครับพวกผมเลยไม่กล้ากันครับลงมาเดี๋ยวนี้ชมพูนิดคนเอาคนลิมไปซ่อนไว้ที่ไหนนี่เธอยังไม่เข็ดอีกเหรอลงมาไม่ฉันถามว่าเอาคนลิมไปซ่อนไว้ที่ไหนขอบคุณค่ะขอโทษครับขอโทษครับพี่ฉันซื้อของครบแล้วไปกันเถอะอ๋อเหรอไปกันเร็วน้ำชามหนึ่งครับทำแบบนี้ได้ไงวะนี่มันของซื้อของขายนะเว้ยแบบเนี้ยมัน18โมงกว่านี่หว่าผมขอโทษครับป้าไม่ต้องมาขอโทษแต่งตัวก็ดีไม่มีเงินจ่ายได้ไงฮะป้าครับไงระบบตั้งผมหายจริงๆนะครับไม่ต้องมาโกหกแหมตลอดเลยนะงั้นไปเล่นมุกมีคนละกันไปใจเย็นครับป้าเดี๋ยวยังไงผมให้คนของผมเอาเงินมาจ่ายให้นะครับนั่นแน่อย่าอย่าอย่าเห็นรูปลอยอย่างเงี้ยอย่ามาสตรอเบอรี่ได้นะโว้ยไปป้าใจเย็นครับป้าผมไม่โกงแน่นอนครับป้าเชื่อใจผมได้เลยครับไปเดี๋ยวนี้เลยคุณคะคุณฉันถามว่าเอาคุณลิมไปซ่อนไว้ที่ไหนทำไมฉันต้องซ่อนเขาด้วยขี้ขาดไงกลัวว่าฉันจะแย่งคุณลิมไปลงมาเหอะมันอันตรายคุณน่ะอันตรายยิ่งกว่าอีกจะไม่บอกใช่ไหมได้ไม่บอกใช่ไหมฉันจะชนคุณให้เละเลยเฮียโอ้ยหนึ่งบ้าแล้วเหรอเฮียเฮียลองเลยเฮียครับแค่นี้เธอยังไม่กล้าเลยเธอไม่มีวันเอาชนะฉันได้หรอกพอได้แล้วชมพูนิดเลิกทำอะไรโง่ๆได้แล้วไม่ฉันจะไม่หยุดจนกว่าได้เจอคุณลิมไม่อย่างนั้นนะฉันจะชนสายงานคุณให้เละเลยทำไมเธอมันดื้ออย่างนี้ฮะนายครับทำไมเธอดื้ออย่างนี้เนี่ยไม่พึ่งไม่เห็นหรอกำลังหนุกเลยเนี่ยผมนี่เรื่องสมาชิกรายงานครับสำคัญอะไรนักหนาคือว่ารถคันนี้เกียร์ไม่ดีครับนายเกียร์ไม่ดีชมพูนิดเธอลงมาเลยรถคันนี้นะเกียร์ชมพูนิดเฮ้ยเฮ้ยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเฮ้ยทำไมมันถอยอ่ะเธอไม่เหยียบเบรกดิฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะอะไรนะเบรกเบรกเหรอเบรกโอ้ยเธอลงมาเดี๋ยวนี้เลยเฮียลงนี่เธออะไรของพอได้แล้วไม่ทำอะไรนะไม่ทำอะไรก็บอกให้เหยียบเบรกไงเหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดอ่ะ
เบรกอยู่ตรงนี้ไงเบรกแล้วมันไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยคุณหยุดหยุดเฮียโอ้ยคุณคุณคุณอย่าแบบสินายครับก็ผมบอกเลยครับว่าเกียร์มันเสียออกช้าไปป่ะขอโทษครับมันนี่เลยโอ๊ยปล่อยฉันนะอ่านออกไหมเขตก่อสร้างไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าอ่านออกสิทำไมจะอ่านไม่ออกนี่ไงเขตก่อสร้างไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าอ่านออกแล้วเข้ามาได้ไงก็เพราะอ่านออกไงถึงจะเข้าได้น่าไม่อายน่าไม่อายตรงไหนเขาก็เขียนอยู่ว่าเขตก่อสร้างไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าไม่ได้เขียนซะหน่อยว่านางสาวชมพูนิดไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าถ้ามามุกนี้กวินขอไม่ยุ่งฮะยอมทำไมเรื่องกระจอกแค่นี้ทำไม่ได้ผมขอโทษครับคือทางลูกค้าบอกว่าทางบริษัทของคุณเหมราชมาเสนอราคาก่อนก็ตัดราคาสิไม่ก็ยัดเงินคนที่อนุมัติโครงการซะคิดไม่เป็นหรือไงถ้าเราทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราคอร์รัปชันนะครับนั่นสินะผมเข้าใจนะถ้าคุณไม่สบายใจเดี๋ยวผมให้คุณอื่นทำแทนขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณทามันไปได้แล้วผมไล่คุณออกคุณทามันผมก็อยากเป็นนะคนดีมีคุณธรรมแบบคุณแต่ถ้าเป็นแล้วต้องตกงานเนี่ยผมไม่เอาด้วยคุณเป็นซาตานซาตานนี่แหละคุณเหมราชอีกผมต้องเป็นยิ่งกว่าพี่เหมนี่หมดปัญญาขนาดต้องมาขอร้องใช่เหรอคุณคิดดูดีๆนะถึงคุณลิมเขาจะตกลงร่วมทุนสวนสนุกกับฉันมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับธุรกิจคุณเลยสักนิดเดียวแล้วชีวิตเนี่ยสำคัญกว่ากำไรนะคุณคุณไม่เคยได้ยินหรือไงสำคัญกว่าตรงไหนเมื่อกี้เธอก็เกือบเอาชีวิตของเธอมาทิ้งเพื่อไอ้สวนสนุกเน่าๆอะไรนั่นน่ะสิคุณฉันขอร้องล่ะถ้าฉันเสนอไปแล้วคุณลิมเขาไม่สนใจอ่ะฉันจะไม่ยุ่งกับคุณเลยทำไมต้องเป็นคุณลิมเพราะฉันเชื่อว่าคุณลิมคือคนเดียวที่เข้าใจฉันนั่นก็จัดการเอาเองนะเพราะยังไงฉันก็ไม่เข้าใจเธออยู่แล้วจงรักภักดีกับพี่เหมยิ่งกว่าหมารักเจ้าของไม่จริงดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3
และ3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand